านรับทีมเศรษฐกิจภายใต้กุนซือสมคิดจาตุศรีพิทักษ์คณะรัฐมนตรีเก่าอำลาฝากงานสานต่อยักษ์ใหญ่ขนส่งจีนสหรัฐยุโรปรุกธุรกิจในอาเซียนไทยฮึดสู้เตรียมจัดตั้งสมาพันธ์ขนส่งอาเซียนฟังจากสมาพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบทบาทวิทยาศาสตร์ต่อการผลิตอาหารนวัตกรรมแปรรูปปรุงแต่งตรวจสอบย้อนกลับการบริโภคเพื่อสุขภาพในลงทุนทำกินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการชั่วโมงทำกินนะคะวันนี้21สิงหาคม2558พบกับดิฉันสิริมาทรงกินค่ะและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะถือว่าเข้าสู่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์3เป็นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวภาคเอกชนและก็นักวิชาการเสนอให้ครม.ชุดใหม่มาดูแลสินค้าเกษตรค่ะเน้นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและกระตุ้นการบริโภคในประเทศค่ะข้าวและยางพารานั้นเป็นสินค้าเกษตรที่ราคายังตกต่ำนะคะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงนะคะทางเลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็บอกว่าปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้การบริโภคในประเทศชะลอตัวส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจในประเทศมีความจำเป็นที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสินค้าเกษตรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการสูญเสียไม่มุ่งด้านอุดหนุนราคาเพียงอย่างเดียวค่ะต่ำก็ไม่ได้มาจากภาคเกษตรอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องสร้างงานที่เพิ่มขึ้นเราควรจะต้องอุดหนุนรายได้นะครับเพื่อให้มีกำลังซื้อที่มากขึ้นแต่คงไม่ใช่อุดหนุนราคาสินค้าเกษตรนะครับอันนี้เราก็เป็นความเห็นจากทางด้านภาคเอกชนครับนักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติเสนอให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ให้ความสำคัญกับการดูแลสินค้าเกษตรเน้นพัฒนากลไกตลาดลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถแข่งขันได้ค่ะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของราคานะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันไปกระทบกับรายได้ของเกษตรกรนะในระยะสั้นนะเพราะว่าราคาที่ตกต่ำเนี่ยมันจะทำให้รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรเนี่ยตกต่ำไปด้วยยกเว้นในกรณีของผลไม้ท่านเองในปีนี้ที่ผลไม้มีราคาดีส่วนผลผลเกษตรหลักๆเนี่ยราคามันจะตกต่ำไปตามราคาของตลาดโลกประเด็นปัญหาคือว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะประคองตัวอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในลักษณะนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อัดพิสารวณิชคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เสนอนะคะว่าควรจะปฏิรูปและปรับโครงสร้างการผลิตข้าวทั้งระบบให้ราคาข้าวและชาวนาไทยแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นได้เนื่องจากว่าตอนนี้ศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยต้นทุนสูงสุดในอาเซียนค่ะอยู่ที่ 1,705 บาทต่อไร่ขณะที่กำไรกลับต่ำสุดในอาเซียนอยู่ที่ไร่ละ614บาทส่วนเวียดนามต้นทุนอยู่ที่ 5,715 บาทต่อไร่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีกำไร 1,684 บาทต่อไร่ค่ะสินค้าเกษตรตกต่ำก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญอีกโจทย์หนึ่งของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของครม.ประยุทธ์3นะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นั้นมีความเชี่ยวชาญด้านใดบ้างนะคะอย่างกระทรวงหลักๆกระทรวงเศรษฐกิจเข้ามาใหม่4คนค่ะมีหัวหน้าทีมก็ชัดเจนนะคะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะคุณสมคิดนั้นจบการศึกษาเศรษฐศาสตร์การคลังและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ไปต่อปริญญาโท MBA สาขาบริหารการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นขุนพลเศรษฐกิจคนสำคัญของรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นรัฐมนตรีป้ายแดงนะคะนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมอุดมรุ่นที่33ของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะเคยร่วมงานกันมาก่อนค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ภาคการเงินการธนาคารเป็นผู้บริหารตำแหน่งสำคัญในสถาบันการเงินแล้วก็องค์กรต่างๆยกตัวอย่างอย่างเช่นกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์เป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ธนาคารนครหลวงไทยและก็ธนาคารกรุงไทยรวมไปถึงท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทยด้วยค่ะ
อีกท่านหนึ่งก็ถือว่ามาใหม่นะคะนายสุวิทย์เมษินทรีย์ค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นศิษย์เอกอีกคนหนึ่งของอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะท่านนี้ก็เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศอาจารย์สมคิดก็ดึงมาช่วยงานด้านนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็การแข่งขันของประเทศค่ะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เคยช่วยงานอาจารย์สมคิดในสมัยรัฐบาลทักษิณ1มาแล้วนะคะหลังรัฐประหารในปี2549ก็ทำงานด้านวิชาการค่ะปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการซิก้าของสสิณแล้วก็พอมายุคพลเอกประยุทธ์ก็เป็นคณะกรรมการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์แล้วก็ออกแบบอนาคตประเทศด้วยค่ะอีกคนนึงนะคะนายออมสินชีวพฤกษ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคนนี้ทำงานที่บริษัทไปรษณีย์ไทยตั้งแต่ยังไม่แปรรูปนะคะทำงานในระดับปฏิบัติการแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารจนในปี2550นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไปรษณีย์ไทยหลังพ้นตำแหน่งก็มารับหน้าที่เป็นประธานบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินค่ะส่วนนายอุตมะสาวนายนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT นะคะเป็นหนึ่งในทีมติ้งแท้งของอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์มาตั้งแต่ยุครัฐบาลคุณทักษิณโดยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้อาจารย์สมคิดนะคะแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีประสบการณ์บริหารสถาบันการเงินเอกชนเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการแล้วก็เป็นอาจารย์สาขาการเงินนะคะเรื่องสำคัญที่จะต้องมาทำก็คือเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็ต้องไปดูปัญหาเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายนะคะส่วนกระทรวงพลังงานนะคะก็มีพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์ค่ะมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอันนี้เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่15จปร26นะคะก็บอกว่าเติบโตจากหน่วยงานปืนใหญ่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคตร.แล้วก็อยู่ในส่วนของการตรวจสอบการใช้จ่ายงบของภาครัฐค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้ขยับขึ้นมาค่ะจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะคือคุณอภิรีตันตาพรค่ะเรียกว่าเป็นลูกหม้อกระทรวงพาณิชย์เลยทีเดียวนะคะดูแลงานการค้าระหว่างประเทศมาโดยตลอดเป็นอดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะคะอันนี้มีฝีมือด้านการค้าขายกับต่างชาติผลงานที่ผ่านมาก็เลยได้ขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะอีกท่านก็คือนางอัชกาศรีบุญเรืองนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านจะเกษียณกันยายนนี้นะคะท่านก็เรียนวปอปี2548นะคะเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นหลายตำแหน่งนะคะแล้วก็ที่ดำรงตำแหน่งนานหน่อยก็เป็นเลขาธิการส่งเสริมการลงทุนหลายปีนะคะประมาณ 4-5 ปีล่าสุดเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยค่ะค่ะและหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะก็ปรากฏว่ารายชื่อรัฐมนตรีในทีมเศรษฐกิจก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งการย้ายสังกัดการปรับขยับรับตำแหน่งขึ้นมาใหญ่ขึ้นนะคะเป็นว่าการแล้วก็บางส่วนหลุดจากตำแหน่งไปเลยนะคะหลายคนค่ะเมื่อวานนี้ได้ฝากฝังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการรวมไปถึงประชาชนด้วยค่ะผู้บริหารกระทรวงและข้าราชการแสดงความยินดีกับการไปรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแก่พลอากาศเอกประจินตันตองพลอากาศเอกประจินเชื่อว่านายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยที่ขยับขึ้นเป็นว่าการจะสานงานต่อได้ทันทีและจะสะสางงานค้างได้ทั้งหมดและยังมีโครงการใหญ่ๆให้ข้าราชการดูแลต่อเช่นโครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ที่น่าจะเสนอครม.ปลายปีนี้และรถไฟไทยจีนน่าจะเปิดโครงการวันที่23ตุลาคมนี้มีความมั่นใจว่าถ้าท่านอาคมขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำงานได้ทันทีแล้วก็จะเก็บตกงานส่วนที่ยังไม่เต็มเนี่ยให้เรียบร้อยสมบูรณ์ทันทีได้รัฐมนตรีห่วงงานไหนเป็นพิเศษไหมคะห่วงโครงการไหนบ้างเป็นพิเศษเมื่อวานนี้เคยให้ข้อคิดไปกับทางด้านของปลัดรองปลัดนะว่าเราเนี่ยเหมือนกับปลูกดอกไม้ในสวนที่เป็นดอกไม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเต็มหมดแล้วดอกบานหมดแล้วดอกไม้ที่เป็นโครงการสำคัญเนี่ยเพิ่งจะเป็นดอกตุ้มๆเล็กบ้างใหญ่บ้าง
ยังไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นก็ฝากรัฐมนตรีหมายกับคณะผู้บริหารเนี่ยดูแลให้ดอกไม้ที่เป็นโครงการสำคัญเนี่ยได้เบ่งบานขึ้นมาอีกคนคือพลเอกชัดชัยสาริกัญญะก่อนย้ายไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวกับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ห่วงงานภายในกระทรวงเพราะวางแผนต่างๆชัดเจนแล้วทั้งการระบายข้าวการดูแลค่าครองชีพของประชาชนขอให้ข้าราชการพาณิชย์นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำรงชีวิตเป็นพื้นฐานสำคัญของการไม่ทุจริตคอร์รัปชันนี่เป็นสองคนที่ถูกปรับย้ายแต่คนที่ถูกปรับออกอย่างเจ้ากระทรวงเกษตรเดิมทั้งนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาและนายอำนวยปฏิเสสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงหลังพ้นจากตำแหน่งพร้อมมีข้าราชการประจำกระทรวงร่วมอำลาแม้นายปิติพงษ์ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆแต่ก่อนหน้านี้เขียนข้อความผ่าน Facebook ขอบคุณข้าราชการที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและอวยพรให้ประสบความสำเร็จส่วนอีกท่านที่ถูกปรับออกเหมือนกันคือนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยากให้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่สานต่อนโยบายโดยเฉพาะเรื่องภาษีที่ควรดำเนินการเพื่อเกิดความเท่าเทียมกันเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เสนอไปยังรองนายกรัฐมนตรีแล้วการเตรียมออกพระราชบัญญัติการกู้เงินเพื่อใช้หนี้ 730,000 ล้านบาทรวมทั้งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆและกระทรวงพลังงานนายณรงค์ชัยอัครเสรณีโพสต์ผ่าน Facebook ฉบับส่งท้ายตำแหน่งมีข้อความว่าที่ผ่านมาเกือบ1ปีมีทั้งเรื่องอยากจำและอยากลืมและระบุว่างานที่เกือบสำเร็จ 100% คือโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงยกเว้นราคา NGV และภาษีสรรพสามิต LPG ที่ควรเก็บเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องที่อยากจำคือการจัดขบวนการผลิตไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวและเมียนมาแต่กัมพูชาเพียงแค่ติดต่อส่วนที่อยากลืมคือการผลิตในประเทศทั้งเชื้อเพลิงและไฟฟ้าจะให้มีการสำรวจรอบที่21ก็ไม่สำเร็จและแปลงดงมูลจังหวัดกาฬสินธุ์และขอนแก่นถูกต่อต้านก่อนฝากให้ประชาชนร่วมกันดูแลพลังงานให้มีใช้ทั่วถึงโดยวันนี้นัดหมายข้าราชการและสื่อมวลชนอำลาอย่างเป็นทางการความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่จะต้องมาเร่งดำเนินการนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องแก้ไขปัญหาไปควบคู่กันก็คือการบริโภคการส่งออกที่ย่ำแย่แต่ถ้าประเมินจากความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละคนก็ดูเหมือนว่าภาคเอกชนนะคะจะตอบรับในทางที่บวกค่ะติดตามเรื่องนี้กับคุณลัคนามาระเด่นค่ะการส่งออกที่ติดลบต่อเนื่อง6เดือนติดต่อกันการบริโภคที่อ่อนแอจากปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำและการลงทุนภาครัฐที่ล่าช้าเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัวภาคเอกชนระบุว่าแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศแต่ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยภายในและภายนอกทำให้รัฐบาลได้คะแนนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจน้อยที่สุดเช่นกรุงเทพโพสำรวจความเห็นประชาชนเรื่องประเมินผลงาน1ปีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 5.18 คะแนนจากคะแนนเต็ม10การปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จึงเป็นความหวังของภาคเอกชนที่ต้องการเห็นรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นลำดับแรกเพื่อกระตุ้นการบริโภคและรายได้ประชาชนซึ่งถือเป็นโจทย์ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่การเร่งแก้ปัญหาคือเร่งแก้ปัญหาเรื่องรากหญ้านะครับเรื่องของเกษตรนะครับเรื่องของ SME นะครับซึ่งเราพูดตลอดเวลาตั้งแต่ผมเองเข้ามารับงานตรงนี้ก็พยายามที่จะนำเสนอนะครับเรื่องของการช่วยเหลือของรากหญ้านี่เป็นหลักเพราะการช่วยเหลือรากหญ้าจะทำให้แคชโฟลว์มันเงินหมุนสภาพคล่องจะดีขึ้นรองประธานหอการค้าไทยกล่าวว่าถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยเฉพาะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่จะเข้ามาทำหน้าที่ภายใต้แรงกดดันทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวอันนี้เนี่ยเศรษฐกิจของเราก็คงจะทราบนะว่าชะลอตัวลงแล้วก็การส่งออกก็ไม่ดีนะแล้วก็เกี่ยวกับการใช้จ่ายนะฮะของผู้บริโภคนะฮะก็ยังอ่อนแออยู่นะฮะแล้วก็การลงทุนจากภาครัฐนะครับก็ยังช้าอยู่นะครับ
มีสิ่งเดียวครับที่จะต้องทำให้ประเทศไทยนี่มีเศรษฐกิจที่ดีก็คือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนายพจน์อารามวัฒนานนท์นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยระบุว่าการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์มารับหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจรวมทั้งรัฐมนตรีที่เข้าร่วมทีมนั้นเชื่อว่าด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์จะสร้างความเชื่อมั่นได้เช่นกระทรวงพาณิชย์ที่มีนางอภิรดีตันตราพรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์มายาวนานส่วนนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้มีความสามารถด้านนโยบายมหาภาคเชื่อว่าจะช่วยผลักดันการส่งออกที่มีการตั้งเป้าหมายติดลบ3%ให้ปรับตัวดีขึ้นได้โดยยอมรับว่าขณะนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาวะปกติมีทั้งปัญหาภายในและภายนอกรุมเร้าดังนั้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะแก้ให้ได้ในเร็ววันคงเป็นไปได้ยากลัคนามานระเด็นไทย PBS รายงานภายใต้บรรยากาศเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนักในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นทีมเศรษฐกิจใหม่ก็ถือว่าเป็นความคาดหวังนะคะของคนไทยเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้จะฟังมุมมองจากทางศาสตราจารย์ดิเรกปัทมสิริวัฒน์นะคะอาจารย์จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ว่าจะมองอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะอาจารย์คะทีมเศรษฐกิจใหม่ภายใต้การนำของคุณสมคิดนะคะจะสร้างความแตกต่างกับการนำของทางหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรได้หรือไม่คะผมเชื่อว่าคงแตกต่างแน่นะครับว่าเรื่องนี้ก็ได้มีการคล้ายๆว่าสังคมก็เรียกร้องแล้วก็ผมคิดว่าท่านนายกก็คงไตร่ตรองมาเป็นอย่างดีว่าสมควรนะครับผมคิดว่าในผมเชื่อว่าจะมีมาตรการที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์หรือว่าในเชิงลักษณะกระตุ้นนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับนโยบายที่ผ่านมาเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือทางด้านพวกระหว่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งกระตุ้นมาตรการกระตุ้นก็เรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ในบ้านเราเนี่ยซึ่งก็โอเคเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็แนวคิดเรื่องที่จะมีดิจิตอลอีโคโนมีอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมคิดว่ามันดำเนินการได้ไม่เร็วมันช้ามันหลายปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าผมเชื่อว่าทางรองนายกสมคิดเนี่ยน่าจะมีมาตรการเชิงไมโครเพราะว่าท่านเป็นนักการตลาดอยู่แล้วทีมของท่านหลายท่านน่ะก็คือเป็นนักการตลาดตัวยงนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะต้องทำคือมาตรการกระตุ้นเชิงไมโครหมายถึงตัวประชาชนรากหญ้าผู้ทำงานนอกระบบพวกนี้พ่อค้ามาขายเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยความไม่มั่นใจก็เยอะนะครับแล้วก็กำลังซื้อก็หดตัวผมก็สนับสนุนนะครับว่าถ้ามีมาตรการตรงนี้ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่ขออนุญาตเรียกว่าการมาตรการจ้างงานหรือเรียกว่า work fair นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าอาจจะประเมินสถานการณ์เนี่ยผมเชื่อว่าแนวทางนี้น่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นได้ดีอันนี้จะทำอย่างไรเนี่ยคือรัฐบาลแน่นอนก็รัฐบาลจะอัดฉีดเม็ดเงินแต่ว่าอัดฉีดเม็ดเงินอย่างไรที่จะต้องถึงมือเร็วที่สุดเนี่ยซึ่งผมคิดว่าทางที่น่าจะเป็นน่าจะรัฐบาลจะร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นนะครับจะเป็นเทศบาลหรืออบต.เนี่ยให้เขาดำเนินการจ้างแต่ว่าโดยรัฐบาลให้การอุดหนุนแต่ไม่ใช่ให้มูล 100% นะครับคือสมมติว่าค่าจ้างต่อวันสัก400บาทตัวท้องถิ่นอาจจะออกสัก100หนึ่งแล้วก็รัฐบาลกลางออกสัก300เนี่ยมาตรการอย่างเนี้ยถ้าเราบนพื้นฐานความไว้วางใจนะครับหมายถึงว่าให้มีแนวทางดำเนินการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าเป็น public work การทำงานสาธารณะนะครับแล้วก็มีขึ้นทะเบียนต่างๆแล้วก็ให้เทศบาลหรืออบต.เป็นคนดำเนินการแต่ว่าโดยร่วมมือกับรัฐเนี่ยผมเชื่อว่ามาตรการเนี่ยน่าจะทำให้ส่งเงินถึงภาคประชาสังคมเนี่ยได้เร็วที่สุดค่ะอาจารย์คะก็จะมีตัวทวีครับผมค่ะจะมีวิธีการยังไงคะที่จะขับเคลื่อนมาตรการออกมาไม่ให้ดูเหมือนว่าเป็นประชานิยมอะค่ะอันนี้เก็บเรื่องประชานิยมมันไม่ได้เป็นผลร้ายอะไรนี่แล้วก็ตรงนี้มันไม่ได้เป็นการแจกนะครับมันเป็นการจ้างงาน
แล้วที่จริงตรงนี้สิ่งเหล่านี้ประเทศต่างๆเขาก็มีประสบการณ์ทำสิ่งที่ว่า work fair program นะครับผมไม่เห็นว่ามันจะเสียหายตรงไหนมันไม่ได้ทำให้บิดเบือนราคาหรือกลไกมันก็เป็นการจ้างแล้วก็มันจะไม่ได้ทำให้วินัยทางการคลังขาดเงินขาดทุนเป็น500,000,000,000อะไรพวกนี้แต่ว่าเราอาจจะนึกถึงเม็ดเงินสัก100,000,000ที่ก็มองในแง่หนึ่งคือการลงทุนระยะยาวที่เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันเป็นหลักล้านล้านเนี่ยเรายังทำแต่ว่ามาตรการที่จะช่วยให้ภาคประชาสังคมหรือว่าคนทำงานฟื้นเนี่ยถ้าจะลงทุนสัก100,000,000เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรค่ะแต่บางคนเขาก็เป็นห่วงนะคะอาจารย์ว่านโยบายระยะยาวอย่างดิจิตอลอีโคโนมีที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยจะไม่ได้รับการสานต่อนะคะอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องผมไม่กังวลผมเชื่อว่าตรงนั้นมันจะต้องทำอยู่แล้วล่ะนโยบายระดับแมกโครระดับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยหรือว่าการลงทุนในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ต้องดำเนินการอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่มีทางเร็วหรอกครับมัน3ปี5ปีเนี่ยแหละครับแต่ว่าในปีนี้ปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าทีมใหม่ท่านสมคิดอ่ะผมเชื่อว่าท่านมีไอเดียที่จะเป็นมีมาตรการกระตุ้นแล้วก็มีลักษณะผมยังเชื่อว่านะให้ผมเดานะว่าจะมีลักษณะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ได้แล้วก็ตรงเนี้ยเพราะว่าผมว่าท่านคุ้นท่านรู้วิธีที่จะดำเนินการที่จะให้ส่งเงินให้ถึงภาคประชาสังคมนะครับค่ะเอาละค่ะอาจารย์คะถ้ามีโอกาสจะขอรบกวนใหม่นะคะขอบพระคุณมากนะคะศาสตราจารย์ดิเรกปัทมศิริวัฒน์นะคะจากนิด้านะคะที่มีมุมมองว่าเศรษฐกิจไมโครนี่แหละที่จะเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทำให้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นั้นจะเข้ามาดำเนินการนะคะค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยถึงการขนส่งในอาเซียนกันค่ะในช่วงกลางเดือนหน้านะคะจะมีการจัดงาน Thailand International Truck Show 2015นะคะแต่ว่าในงานนี้จะมีไฮไลท์สำคัญก็คือการลงนามความร่วมมือกันนะคะกับการขนส่งทางบกจากอาเซียน10ชาติด้วยกันเพื่อจัดตั้งสหพันธ์การขนส่งทางถนนแห่งอาเซียนค่ะและนี่ก็เป็นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้ค่ะถึงรายละเอียดในเรื่องนี้กันและมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องจัดตั้งสหพันธ์การขนส่งทางถนนแห่งอาเซียนนะคะวันนี้จะพูดคุยกับคุณยูเจียนยืนยงพงศ์ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับวันนี้คือพร้อมที่จะรับเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วหรือคะถึงจะมีการจัดตั้งเป็นสหพันธ์นี้ขึ้นมาค่ะก็กรอบความร่วมมือของเรานั้นเนี่ยได้มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยในภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องเดินหน้าพร้อมที่จะเดินหน้าในการที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะอย่างไรเสียเนี่ยกรอบความร่วมมือมันเซ็นกันมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องขับเคลื่อนกันไปตามข้อตกลงที่ได้ให้กันไว้ครับแต่ว่ามาลงนามที่ไทยนี่แสดงว่าเราเป็นแกนนำก็ในเรื่องของตรงนี้เนี่ยคือวันนี้เนี่ยภาคเอกชนไทยก็พยายามที่จะขับเคลื่อนทุกวิธีทางเพื่อที่จะช่วยรัฐบาลในการที่จะทำการค้าขายส่งออกในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยให้ได้ตัวเลขเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นเป้าประสงค์ของพวกเราว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะช่วยเป็นแรงในการผลักดันให้กับรัฐบาลดังนั้นเอกชนเนี่ยเดินหน้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าในหน่วยงานของภาครัฐเองเนี่ยมันอาจจะติดข้อกฎหมายหรือกรอบต่างๆเนี่ยกฎหมายบางทียังออกมาไม่ทันกับการที่จะต้องเข้าไปสู่ในประชาคมอาเซียนดังนั้นเนี่ยเอกชนเนี่ยต้องเดินหน้าก่อนและเดี๋ยวรัฐจะสนับสนุนยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเพราะถ้าหากว่าเรามัวแต่เฉยๆอยู่หรืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวประเทศอื่นหรือประเทศเพื่อนบ้านหรือมีคู่แข่งของเราเนี่ยจะเอาเวทีเนี่ยไปอยู่ที่เขาเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่เราจะช้าเกินไปครับค่ะเรามีความพร้อมแค่ไหนคะที่เราบอกว่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องของการตั้งสหพันธ์ขึ้นมาเนี่ยคือในเรื่องความพร้อมเนี่ยในเรื่องกายภาพเนี่ยแน่นอนล่ะเพราะว่าด้วยภูมิศาสตร์ด้วยอะไรต่างๆของเรามันอยู่ตรงศูนย์กลางพอดีเราพูดได้อย่างนั้นในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ผู้ประกอบการของเราเนี่ยทุกคนก็มีประสบการณ์มีความพร้อม
แล้วก็เป็นผู้ประกอบการทำการขนส่งทางถนนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแถบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยในถามว่าความพร้อมของเราเนี่ยเรามีพร้อมหมดทุกอย่างแต่เสียอยู่อย่างเดียวคือพวกเราเนี่ยมันเป็นผู้ประกอบการรายย่อยจนเกินไปดังนั้นการรวมตัวของเราเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพเลยต่างๆจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่เราจำเป็นที่จะต้องทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เข้มแข็งในการรองรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับค่ะมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันกับเราอย่างลาวเนี่ยค่ะเขาก็ขับเลนขวาแต่ว่าไทยอยู่เลนซ้ายแบบนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นไหมคะถ้าเกิดเราเชื่อมกันไปคืออย่างนี้เราคงในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราคงจะเปลี่ยนเฉพาะเปลี่ยนตู้หรือเปลี่ยนหางเท่านั้นเอง อันนั้นจะเป็นสิ่งที่สะดวกที่สุดสำหรับทุกฝ่ายนะครับแล้วมันก็จะเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของการที่จะสู่การประกอบการในการข้ามประเทศซึ่งในทุกวันนี้เนี่ยในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเราก็ได้ร่วมมือกับทางลาวนะครับให้รับทราบถึงว่าการที่จะเป็นพันธมิตรร่วมกันอย่างไรเนี่ยในการที่เราจะทำขนส่งในภูมิภาคอันนี้เนี่ยเราก็ได้ดำเนินการไปสำเร็จละลาวเองก็เริ่มจัดตั้งบริษัทลาวโลจิสติกกรุ๊ปขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับกับการที่เราได้นำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านี้ว่าเราจะส่งผ่านงานจากไทยเนี่ยไปให้เขาเพื่อที่จะส่งเข้าเวียดนามก็ดีจะส่งเข้าจีนก็ดีดังนั้นเราจะต้องเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกันต่อไปลาวเองก็ยินดีครับเพราะเขาก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดไปนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการช่วยสนับสนุนให้เขาเนี่ยเกิดความเป็นปึกแผ่นแล้วก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับไทยได้ครับถ้าจะพูดให้เห็นภาพหมายถึงว่าอย่างเช่นสินค้าผลิตจากโรงงานในไทยส่งต่อไปแล้วหัวลากเนี่ยอยู่ที่เดิมถูกไหมคะแล้วเปลี่ยนตู้ใช่ครับไปส่งต่อกันยังไงคะก็ถูกต้องครับคือต่อไปนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการเจรจาของเราก็คงจะว่าเราเอาสินค้าทุกตัวเนี่ยไปอยู่ที่ชายแดนแล้วก็เปลี่ยนตู้นะฮะรถลาวก็อาจจะมารับที่ฝั่งชายแดนของเราคือเปลี่ยนหัวลากไปเป็นของใช่เป็นของลาวไปนะฮะส่วนในเรื่องของหางเนี่ยอาจจะลากหางไปหรือยกตู้ไปอันนี้ก็แล้วแต่ข้อตกลงของแต่ละฝ่ายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในวันที่26และ28เนี่ยไทยกับลาวจะมีการประชุมเรื่องนี้อย่างเป็นทางการที่หลวงพระบางนะครับอันนี้คือในฐานะของกรมการขนส่งทางบกกับทางรัฐบาลลาวที่จะต้องคุยกันในเรื่องนี้ว่าตรงนี้กฎหมายจะทำอย่างไรจะรองรับยังไงแต่เอกชนคุยไปแล้วไงทีนี้รัฐบาลอารู้ว่าเราอยากจะทำอะไรทางภาครัฐเองก็นำเรื่องนี้เข้ามาหารือกันว่าเราจะทำยังไงให้กฎหมายรองรับได้ครับซึ่งต่อไปเนี่ยรูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะเราเองเนี่ยถ้าจะออกไปไกลจนเกินไปต้นทุนมันสูงมากมันจะมีปัญหาในการไปทีหลายๆวันเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคพอสมควรในการทำงานครับค่ะคุณยูคะแต่ว่ารัฐบาลบอกว่าจะเดินหน้าระบบขนส่งทางรางแล้วก็จะมีรถไฟจากจีนมาไทยด้วยแบบนี้ค่ะความสำคัญหรือว่าสัดส่วนของการขนส่งทางถนนกับทางรางเนี่ยค่ะมันจะทางบกนี่มันจะลดลงด้วยไหมคะใช่ครับคืออย่างนี้คือการขนส่งทางบกขนาดนี้มัน 80% มันมากยังคงเป็น 80% มันมากเยอะเยอะเกินเลยทีนี้ขนาดเดียวกันเนี่ยการขนส่งทางรางเนี่ยก็ยินดีแล้วก็สนับสนุนด้วยอยากให้พิจารณาเรื่องของการทำรถไฟรางคู่เนี่ยอย่างเร็วที่สุดเพราะวันนี้สิ่งจำเป็นที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของรถไฟรางคู่เราจะทำยังไงแล้วเราสามารถที่จะขนส่งสินค้าทางรางได้ส่วนในเรื่องของการขนส่งทางบกนั้นก็คงจะช่วยกันนะฮะสนับสนุนการขนส่งระหว่างรถกับรางนะครับก็วันนี้ตอนนี้เนี่ยทางสหพันธ์การขนส่งทางบกเองก็ได้คุยกับการรถไฟในหลายเรื่องนะครับในเรื่องของการขนส่งสินค้าเนี่ยเราจะใช้สถานีรถไฟนาทาเนี่ยจะทำยังไงเป็นแหล่งพักสินค้าเราจะเอาสินค้าจากลาวเนี่ยไปส่งท่าเรือแหลมฉบังยังไงนาทานี่คืออยู่ฝั่งตรงข้ามหนองคายนะคะนาทาเป็นสถานีสุดท้ายต่อจากหนองคายซึ่งจะเชื่อมไปท่านาแรงที่ลาวครับ อันนี้ก็เป็นสถานีที่รัฐเองเนี่ยจะต้องทำเป็นจุดพักสินค้าเป็นสถานีขนส่งสินค้าต่อไปในอนาคตครับซึ่งสินค้าทั้งไปและกลับเนี่ยมันจะมาพักกันอยู่ที่นี่แล้วเราก็จะเอาเข้ามาถึงจุดไหนเนี่ยเราก็จะกระจายสินค้าด้วยทางรถยนต์นะครับทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยมันก็จะช่วยกันสนับสนุนกันดังนั้นในเรื่องของข
ความเป็นห่วงว่ารถไฟจะมาแย่งงานไม่มีครับเราต้องสนับสนุนให้รถไฟเนี่ยเกิดให้ได้และใช้ขนส่งทางรางให้ได้เพื่อที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อที่จะลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือลดการใช้น้ำมันดีเซลแล้วมาลดดุลการค้าของประเทศได้ด้วยครับค่ะแม้พูดถึงน้ำมันนะคะตอนนี้น้ำมันอยู่ในขาลงแล้วก็ดีเซลเนี่ยต่ำที่สุดในรอบหลายปีผู้ประกอบการขนส่งนี่ลดราคาค่าขนส่งไปมากยังคะจริงๆในเรื่องของการขนส่งทางถนนเนี่ยมันด้วยกลไกของการตลาดเสรีเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยได้ลดมาโดยตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยการขนส่งทางบกของเราเนี่ยได้ลดราคาไปตามกลไกของการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องคือการขนส่งมันจะมี2รูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือขนสินค้าอุตสาหกรรมพวกนี้จะมีข้อตกลงมีสัญญากันว่าน้ำมันลด1บาทค่าขนส่งต้องลดเท่าไหร่เพราะมันเป็นสัญญาระยะยาวต่างคนก็ต่างที่จะต้องมีกติกาในการทำแล้วก็ไม่ต้องคุยกันบ่อยๆอันที่2ก็คือสินค้าพวกทั่วไปอาจจะเป็นสินค้าในเรื่องของเกษตรกรรมหรือสินค้าอะไรต่างๆขึ้นกับความต้องการของตลาดขึ้นกับเวลาในการซื้อในการที่จะขายเรื่องนี้เนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยสินค้าเกษตรมันไม่ค่อยมีปีนี้มันทำให้ทุกคนเนี่ยมันต้องลดราคาก่อนที่ราคาน้ำมันจะลดอีกเพื่อที่จะเอางานกันมานะฮะดังนั้นในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ต้องห่วงในเรื่องของการแข่งขันของถือว่าลดลงมาสักแค่ไหนละคะวันนี้จริงๆเนี่ยที่ผ่านมามันไม่ต่ำกว่า 20% แล้วนะครับในส่วนของสินค้าที่เป็นภาคเกษตรส่วนในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมที่มีข้อตกลงกันเนี่ยมันจะลด1บาทต่อ5สตางค์ในการลดอันนี้เป็นตัวเลขที่ฟิกง่ายๆเลยนะครับ5สตางค์ต่อกิโลเมตรเนี่ยต่อน้ำมัน1บาทอันนี้เป็นตัวเลขซึ่งเป็นสูตรในการคำนวณไว้เลยนะครับค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ต้องมาพิจารณากันแต่ว่าถ้าในเรื่องของการขนส่งข้ามประเทศเนี่ยเรื่องของด่านพรมแดนนะคะมันยังถือว่าเป็นปัญหาอยู่มั้ยคะคือจริงๆในเรื่องของตรงนี้นั้นเนี่ยผมก็อยากจะเรียนให้ทราบว่ามันยังมีอุปสรรคในเรื่องของการขนส่งสินค้าที่จะขายไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับด้วยที่ในระหว่างนี้เนี่ยผมเองก็เปิดการทำธุรกิจในด้านของตรงนี้เรื่องของการอำนวยความสะดวกเนี่ยยังมีปัญหาไม่โปร่งใสอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเราไม่ใช่จะพูดกันแต่เฉพาะท่าเรือกรุงเทพที่บอกว่าโปร่งใสแต่ในเรื่องของชายขอบทั้งหมดนั้นเนี่ยทุกอย่างยังมีอุปสรรคอยู่ผมเองเนี่ยได้เคยมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยว่าอุปสรรคสำคัญของเราก็คือเรื่องด่านที่จะออกไปค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอุปสรรคในการส่งออกและจะทำให้เรามีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินที่จะต้องสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาที่เราจะต้องเสียพอมันเสียเวลามันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังเป็นอุปสรรคอยู่ถ้าเราสามารถที่จะกระจัดปัญหาในเรื่องของตรงนี้ไปได้เนี่ยผมคิดว่าการส่งออกของเราเนี่ยมันจะเร็วยิ่งกว่านี้เยอะครับเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราตอนนี้เนี่ยมีความต้องการสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมากแต่ในขณะเดียวกันเราเองเนี่ยกลับทำตัวให้เป็นอุปสรรคให้สินค้ามีราคาแพงแล้วก็ล่าช้าในเรื่องของตรงนี้ก็อยากจะฝากให้ท่านนายกได้ดูเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่จะช่วยให้การเกินการส่งออกของไทยเนี่ยดีขึ้นอย่างมากครับค่ะก็เป็นการสนับสนุนการค้าแถบชายแดนนะคะคุณยูมองอนาคตการขนส่งของประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนยังไงบ้างคะถ้าเกิดเทียบในระดับเอเชียหรือว่าระดับโลกเนี่ยค่ะคืออย่างนี้คือมันจะต้องแบ่งออกมาเป็น2ส่วนด้วยกันในส่วนของประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของความเข้มแข็งในประเทศไทยเองเนี่ยทำการขนส่งสินค้าทางบกเนี่ยในภูมิภาครอบ CLMV เนี่ยเราถือว่าเราเก่งที่สุดเรามีความชำนาญมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน5ประเทศนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราก็ยังมีประเทศอื่นๆเนี่ยซึ่งอยู่ในกรอบความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นจีนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบความร่วมมือในเรื่องของการเปิดเสรีในเรื่องของโลจิสติกเนี่ยที่จะให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 70% สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นทุนใหญ่ที่มันเข้ามาพวกนี้เนี่ยมีเครือข่ายมีอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราน่าเป็นห่วงดังนั้นจะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราร่วมมือกันนะครับเป็นพันธมิตรกันในระหว่างประเทศรอบบ้านเราผมก็คิดว่ามันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ของการขนส่งนะฮะศักยภาพของการทำงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่ามันสามารถที่จะแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติได้ถึงแม้ว่าในเรื่องของทุนเราน้อยกว่าเขาเทคโนโลยีน้อยกว่าเขาแต่ถ้าเรารวมตัวกันได้หรือมีมาตรฐานการทำงานมีศักยภาพการทำงานเนี่ยผมคิดว่าเราก็น่าจะแข่งขันกับเขาได้ในอนาคตอันไม่ไกลนี้ครับค่ะค่ะเอาละค่ะเราจะติดตามความคืบหน้ากันเป็นลำดับนะคะแล้วก็เอาใจช่วยผู้ประกอบการด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามบรรยากาศที่แยกราชประสงค์กันค่ะโอเคนะเรียบร้อยช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานนะคะตั้งแต่7นาฬิกาที่ผ่านมาบริเวณแยกราชประสงค์อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงต้นสัปดาห์นะคะส่วนบรรยากาศในช่วงนี้นะคะการทำมาค้าขายจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปพบกับคุณสุจิตราสร้อยเพชรค่ะรายงานสดมาจากแยกราชประสงค์ค่ะสวัสดีค่ะแม้ว่าพิธีเสริมสร้างมงคลเมืองนะคะซึ่งเป็นการทำบุญพร้อมกันทั้ง5ศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่บริเวณแยกราชประสงค์นั้นจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสักการะองค์เท้ามหาพรหมกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยจากการสอบถามทุกคนบอกเป็นเสียงส่วนใหญ่นะคะว่าไม่รู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าปรับสภาพได้แล้วนะคะรวมทั้งมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะผ่านเหตุการณ์มาเป็นเวลา5วันแล้วนะคะแต่ความศรัทธาต่อองค์เท้ามหาพรหมที่บริเวณแยกราชประสงค์นั้นไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเห็นได้จากตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเข้าสักการะองค์เท้ามหาพรหมอย่างต่อเนื่องนะคะจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนส่วนใหญ่ไม่หวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเพราะเริ่มปรับตัวกับสถานการณ์ได้และมั่นใจกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะอย่างคณะนางรำกนกพรนะคะเข้ามาทำการแสดงวันนี้เป็นวันแรกหลังหยุดการแสดงไป1วันเธอบอกว่าแม้ว่าจะเสียรายได้ไปบ้างแต่ยืนยันจะยึดอาชีพนางรำที่บริเวณแห่งนี้ต่อไปพอยึดอาชีพนี้มากว่า15ปีและผ่านมาหลายเหตุการณ์ก็ยังอยู่ได้เหมือนเช่นครั้งนี้ก็ยังต้องอยู่ได้เช่นกันค่ะคณะเข้าตอน 8:00 นแล้วตอน 4:00 นครึ่งค่ะก็เลยไม่ทราบเพิ่งไปทราบตอนที่แบบว่ากลับไปถึงแล้วว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะก็เวรที่คณะหยุดไปวันเดียวแค่วันที่19ค่ะก็ไม่มีผลมากน้อยอะไรมากค่ะขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีบวงสรวงองค์เท้ามหาพรหมที่บริเวณแยกราชประสงค์ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากนั้นได้ร่วมพิธีเสริมสร้างมงคลเมืองพร้อมกันทั้ง5ศาสนานะคะประกอบด้วยศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนาซิกโดยการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลกรุงเทพมหานครและประชาคมราชประสงค์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนไทยและชาวต่างชาติให้กลับมาโดยเร็วค่ะโดยมีตัวแทนจากสถานทูตแต่ละประเทศญาติผู้เสียชีวิตและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจปทุมวันกว่า80นายและกำลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกกว่า50นายประจำตามจุดต่างโดยรอบพื้นที่การจัดงานค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยค่ะจากการพูดคุยสอบถามกับนายกสมาคมผู้ประกอบการย่านราชประสงค์นะคะก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระยะสั้นๆค่ะแต่ว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ทางผู้ประกอบการเห็นตรงกันว่าอาจจะต้องมีการประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อขอให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องของการเข้ามาสักการะองค์เท้ามหาพรหมในเรื่องของความปลอดภัยให้มากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นไม่มีการตรวจสอบคนที่เข้าออกที่จะเดินทางเข้ามาสักการะที่บริเวณเท้ามหาพรหมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะจัดกิจกรรมสร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างชาติโดยจะมีการจัดงานเฉลิมฉลององค์เท้ามหาพรหมเนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้งองค์เท้ามหาพรหมในวันที่9พฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณสุจิตราค่ะเมื่อวานนี้รัฐบาลเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติเป็นวันแรกนะคะปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนสมัครกว่า 170,000 คนค่ะ
ประชาชนก็ทยอยเข้าสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาตินะคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.อย่างเป็นทางการโดยเกษตรกรจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้สมัครคนแรกนะคะพร้อมเสนอให้รัฐบาลขยายสิทธิ์รับสมัครสมาชิกจากเดิมจำกัดอายุ60ปีเนื่องจากยังมีชาวนาอายุมากอีกเป็นจำนวนมากนะคะที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนนี้ค่ะแก้กองทุนออมแห่งชาติเนี่ยสามารถเป็นหลักประกันของเกษตรกรได้ในยามที่เราอะไรทำนาไม่ไหวอะไรพวกนี้มันเป็นหลักประกันของชีวิตเลยถ้าเกษตรกรที่แก่ไปแล้วเนี่ยไม่มั่นใจลูกหลานจะเลี้ยงเราหรือไม่เลี้ยงเนี่ยกองทุนออมทรัพย์เนี่ยเป็นหลักประกันชีวิตที่ดีเหมือนเป็นกำบำนาญของเกษตรกรนะครับเดียวกับผู้สมัครสอบคนนี้นะคะที่บอกว่าแม้ว่าตัวเองเป็นคนหาเช้ากินค่ำแต่ก็พร้อมเจียดเงินฝากเข้ากองทุนเดือนละ100บาทเป็นหลักประกันชีวิตวัยเกษียณเหมือนกับข้าราชการค่ะมีเป็นเงินบำนาญเพราะคือเงินบำนาญเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะจ่ายให้เฉพาะผู้ที่ทำงานข้าราชการรับข้าราชการแต่พี่เป็นคนทำอาชีพอิสระก็คือขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยโดยปกติทั่วไปแล้วจะไม่มีประกันอะไรเลยในส่วนนี้ก็คืออันเนี้ยอย่างการออมเราอาจจะออมอยู่แล้วก็ได้แต่ก็คือได้แค่ผลดอกเบี้ยนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตอนมาออมกับทางกอช.เนี่ยมันก็จะเป็นการแบบว่าเหมือนจะมีเงินออมด้วยแล้วผลที่ได้รับก็คือดอกเบี้ยก็คือเหมือนกับที่รัฐบาลมาช่วยสมทบด้วยขณะที่นายสมพรจิตเป็นธมเลขาธิการคณะกรรมการกอช.นะคะกล่าวว่าผู้สนใจสมัครสมาชิกกองทุนนี้ก็สามารถนำบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานฝากเงินเข้ากองทุนได้ที่สาขาธนาคาร3ธนาคารทั่วประเทศได้แก่ออมสินธกส.และธนาคารกรุงไทยนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องฝากกับธนาคารเดิมทุกครั้งหรือว่าไม่จำเป็นต้องฝากทุกเดือนค่ะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนออมเงินกับกอช.ให้เข้าเกณฑ์ได้รับเงินบำนาญแต่หากออมต่ำกว่าเกณฑ์จะได้รับเพียงเงินดำรงชีพเดือนละ600บาทเท่านั้นสำหรับยอดการรับสมัครสมาชิกวันแรกนะคะธนาคารธกส.นะคะมีผู้สมัครอยู่ในระบบกว่า 172,000 คนส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 100,000 คนแต่ว่ารับสมัครจริงแล้วประมาณ 140,000 คนเพราะว่าบางคนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่ต้องเลือกเป็นสมาชิกแห่งใดแห่งหนึ่งค่ะขณะที่ธนาคารออมสินนะคะตั้งเป้ารับสมัครสมาชิกกลุ่มอาชีพอิสระ 500,000 คนภายในปีนี้โดยระบบรับสมัครสมาชิกของกอช.จะตรวจสอบสิทธิผู้สมัครว่าเป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นหรือไม่จึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ยอดผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติวันแรกนะคะของออมสินมากกว่า 170,000 คนทั้งนี้กอช.คาดว่าจะรับสมัครสมาชิกได้กว่า 600,000 คนในปีนี้แล้วก็เพิ่มเป็น 1,500,000 คนปี2559และ3ล้านคนปี2561ค่ะรัฐบาลกำหนดเงินรองรับการจ่ายสมทบสมาชิกนะคะปีงบประมาณ2559 1,000 ล้านบาทแล้วจะของบกลางเพิ่มเติมถ้าเกิดว่ามีคนสนใจมากกว่าเป้าหมายค่ะไปต่อกันที่ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะเมื่อคืนนี้นักลงทุนมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะก็ทำให้ดาวโจนส์นั้นปรับตัวลดลงไปถึง 358.04 จุดนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมายังที่เอเชียเช้าวันนี้ที่ส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบนะคะดาวโจนส์ค่ะเมื่อคืนนี้ปิดตลาดติดลบไป 358.04 จุดนะคะ Nasdaq ลบลงไป 141.56 จุด S&P ลบไป 43.88 จุดค่ะที่เอเชียเช้าวันนี้นะคะนิเคอิค่ะปิดตลาดร่วงลงไปแรงเลยทีเดียวนะคะ 403.65 จุดแล้วก็เคลื่อนไหวต่ำกว่า 20,000 จุดซึ่งถือว่าเป็นจุดที่นักลงทุนบอกว่าเป็นช่วงที่น่าจะส่งผลกระทบมากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะเห็นนิเคอินะคะปรับตัวลดลงไปได้อีกนะคะหางเซ็งฮ่องกงก็ลบลงไป 412.34 จุดค่ะสเตรทไทม์และเซี่ยงไฮ้ก็อยู่ในแดนลบค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวานที่ผ่านมานะคะปิดตลาดติดลบไป 6.59 จุดนะคะดัชนีอยู่ที่ 1,372.53 จุดมูลค่าการซื้อขาย 49,270 ล้านบาทวันนี้เปิดทำการแล้วนะคะปรากฏว่าติดลบลงไป 12.83 จุดนะคะดัชนีอยู่ที่ 1,359.70 จุดมูลค่าการซื้อขาย 11,640 ล้านบาทแต่ว่าถ้าไปดูตลาดทองคำนะคะนักลงทุนก็โยกเงินจากการลงทุนในหุ้นมาซื้อทองคำเมื่อคืนทำให้ราคาทองคำนั้นบวกไป25ดอลลาร์30เซนต์ต่อ1ออนซ์นะคะ
ราคาอยู่ที่ 1,153 ดอลลาร์สหรัฐ20เซนต์ต่อ1ออนค่ะส่วนราคาทองคำในประเทศนะคะใครที่ซื้อทองคำไว้ก็อาจจะยิ้มได้นะคะเห็นราคาทองคำอยู่ที่ 20,000 บาทแล้วนะคะทองคำแท่งค่ะขายอยู่ที่ 19,600 บาทและทองรูปพรรณขายอยู่ที่20,000 บาทต่อ1บาททองคำค่ะวันนี้คุยกันกับคุณปรากรมประถมบูรณ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดเงินตลาดทุนค่ะคุณปรากรมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณปรากรมคะเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องก็จะทำให้หลายๆอย่างหลายๆสินค้าที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์คอนเวิร์ตหรือว่าแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นราคาที่สูงขึ้นยกตัวอย่างได้ชัดนะคะอย่างราคาทองคำแนวโน้มค่าเงินบาทในเวลานี้คุณปรากรมประเมินยังไงคะครับก็คงจะเป็นเรื่องของที่มีฟันโฟลนะครับหรือนักลงทุนต่างชาติที่ยอยขายหุ้นออกมาในบ้านเราเนี่ยนะครับน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญและบางส่วนเขาคงโอนเงินออกก่อนที่ค่าเงินภูมิภาคหรือค่าเงินบาทเนี่ยจะอ่อนค่าลงไปมากกว่านี้นะครับเลยทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยก็เริ่มมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับก็35บาทเกือบ70ตังค์ในช่วงเช้านี้นะครับแล้วก็คือถ้าสมมติว่าในการประชุมของการนโยบายการเงินของสหรัฐในช่วงวัน 16-17 กันยายนเนี่ยถ้ายังมีแนวโน้มทำท่าว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะครับอันนี้เราอาจจะเห็นค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงไปทดสอบ 36.0 นะครับได้ไม่ยากนะครับเพราะอีกแค่30ตังค์แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าปัจจัยลบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจโลกนะครับที่เมื่อเช้านี้ดัชนีการซื้อภาคการผลิตของจีนก็ออกมาลดลงกว่าในเดือนก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ความวิตกกังวลเกี่ยวเรื่องของทางด้านเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับแล้วก็การที่ตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยยังขึ้นลงๆแต่ว่าตัวตัดสินเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของตลาดแรงงานที่จะประกาศออกมาในช่วงของต้นวันศุกร์ต้นเดือนของในเดือนกันยายนนะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับแต่ในช่วงนี้ดูเหมือนว่าแรงกดดันที่ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่ค่าเงินบาทอาจจะไปทดสอบ 36.0 ได้ในเร็ววันก็มีแนวโน้มเป็นไปได้เช่นเดียวกันครับค่ะคุณปรากรมคะแบบนี้การอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการอ่อนค่าที่รวดเร็วจนเกินไปไหมคะหรือว่ามีความจำเป็นที่แบงก์ชาติจะต้องเข้ามาดูแลการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทด้วยไหมคะครับก็จากสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าอ่อนค่าค่อนข้างจะเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการเข้ามาดูแลค่าเงินบาทของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยไม่อ่อนค่าลงเร็วแต่ว่าจะไปฝืนเทรนด์หรือแนวโน้มคงยากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรนด์เอาท์โฟลว์นะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยหลักแล้วรวมทั้งการที่แรงกดดันเกี่ยวเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับค่ะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณปรากรมประถมบูรณ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดเงินตลาดทุนค่ะค่ะส่วนโซเชียลบิสวันนี้นะคะมาดูการใช้งานบนโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook นะคะที่สามารถถอดลักษณะพฤติกรรมผู้ใช้งานได้ในระดับหนึ่งในเชิงของการตลาดหากธุรกิจนั้นประเมินพฤติกรรมได้ก็จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจนะคะเว็บไซต์ Quick Sprout นะคะก็ได้สำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะติดตามจากคุณนันทินีค่ะQuick Sprout นะคะก็ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งาน Facebook ค่ะเวลาที่จะกดไลค์กดแชร์หรือว่าเขียนคอมเมนต์ต่างๆมีปัจจัยอะไรนะคะที่กระตุ้นให้พวกเขาทำแบบนั้นนะคะซึ่งถ้ามองในเชิงของการตลาดแล้วค่ะข้อมูลเหล่านี้พฤติกรรมเหล่านี้เป็นประโยชน์กับแบรนด์หรือว่านักการตลาดมากพอสมควรในการที่จะวางแผนเพื่อดึงดูดลูกค้าแล้วก็มีส่วนร่วมกับลูกค้านะคะมาดูค่ะว่าข้อมูลแบบไหนที่ทำให้ธุรกิจหรือว่าแบรนด์น่าสนใจกันนะคะ Quick Sprout นะคะก็ได้มีการสำรวจอย่างที่บอกไปนะคะก็มาดูกันว่าทำไมนะคะคนที่ใช้ Facebook ถึงกดไลค์แน่นอนค่ะว่าถ้ากดไลค์ก็ต้องชอบข้อความนั้นนะคะเป็นการแสดงทัศนคติหรือความรู้สึกเชิงบวกเข้าไปในข้อความที่เห็นค่ะทีนี้นะคะก็มีตัวเลขเหมือนกันเขาบอกว่าจากกลุ่มที่เขาสำรวจกันนะคะ 44% นะคะก็เป็นกลุ่มคนที่จะคลิกไลค์ประมาณวันละครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงประมาณ1ใน3นะคะจะเป็นคนที่คลิกไลค์ตลอดเวลานะคะเห็นข้อมูลแบบไหนก็ชอบแล้วก็จะคลิกตลอดเวลานั่นเองค่ะ
ทีนี้มาดูข้อมูลถัดไปนะคะว่าการคลิกไลค์เนี่ยมีเหตุผลหลายอย่างอย่างที่บอกไปค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงของธุรกิจมีประโยชน์กับธุรกิจนะคะผลสำรวจนี้นำเสนอเช่นกันค่ะเขาบอกว่า 49% นะคะของคนที่มีการคลิกไลค์นะคะก็เพื่อต้องการที่จะซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนแบรนด์ที่ตัวเองชอบนั่นเองค่ะ 42% นะคะบอกว่าเป็นการที่จะคลิกไลค์นะคะเพื่อที่จะทำให้ได้คูปองหรือว่าเป็นการที่จะได้ข้อแลกเปลี่ยนนะคะในการที่จะซื้อสินค้าบริการต่างๆเรียกว่าเป็นส่วนลดอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ 41% ค่ะก็คือเป็นการบอกว่าต้องการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นการอัปเดตต่างๆของแบรนด์ที่ตัวเองติดตามอยู่นะคะแล้วก็35%นะคะก็เพื่อเป็นการที่จะเข้าไปประกวดต่างๆอย่างตอนนี้เราก็จะเห็นนะคะว่ามีการแชร์เรื่องของการประกวดต่างๆก็ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมนั่นเองค่ะเหตุผลนะคะในเชิงของธุรกิจยังมีอีกหลายอย่างค่ะอย่างเช่นเรื่องของการไปกดไลค์นะคะการแชร์ประสบการณ์ที่ดีๆของบุคคลต่างๆนะคะหรือว่าเป็นการสนใจไลฟ์สไตล์นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเห็นเพื่อนไปกดไลค์นะคะเราก็ไปกดตามด้วยแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นการติดตามเรื่องของการโฆษณาของแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีออนไลน์หรือว่าแมกกาซีนนั่นเองค่ะนี่ก็คือพฤติกรรมนะคะว่าทำไมเราถึงกดไลค์นะคะเป็นการมองในเชิงของธุรกิจค่ะทีนี้ต่อมานะคะก็คือนอกจากการกดไลค์แล้วเราก็มากดแชร์ข้อมูลกันมาดูนะคะว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คนจะแชร์ข้อมูลกันค่ะมากที่สุดเลยนะคะ 61% ค่ะบอกว่าแชร์สิ่งที่ตัวเองคิดว่าน่าสนใจแน่นอนนะคะเชื่อว่าหลายคนแชร์ก็เพราะด้วยเหตุผลนี้ค่ะตามมาด้วย 43% นะคะก็บอกว่าข้อมูลนั้นมีความสำคัญกับตัวของคนที่แชร์ข้อมูลนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็บอกว่าเขารู้สึกว่าข้อมูลนั้นนะคะค่อนข้างที่จะตลกหรือว่าสนุกสนานก็อยากจะแชร์ให้คนที่อ่านข้อความเขานะคะได้รับรู้แล้วก็รู้สึกไปด้วยค่ะ 37% นะคะบอกว่าต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาเชื่อค่ะแล้วก็ตามมาด้วย 30% นะคะต้องการแนะนำบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คือเป็นการแชร์ข้อมูลมาเพื่อที่จะเผยแพร่ต่อไปนั่นเองนะคะตามมาด้วย 29% ค่ะก็คือต้องการแสดงให้เห็นว่าตัวเองนั้นมีเหตุผลและให้การสนับสนุนกับสิ่งที่เขาแชร์นั่นเองนะคะก็เป็นเหตุผลหลักๆว่าทำไมคนถึงแชร์ข้อมูลค่ะสุดท้ายมาที่เรื่องของการคอมเมนต์นะคะการคอมเมนต์ก็คือเป็นการแสดงความรู้สึกที่มากกว่าการไลค์นะคะก็คือว่าเขาบอกว่าเวลาที่เราจะแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็คือว่าต้องการสื่อสารมากกว่าการแค่สื่อว่าฉันชอบข้อความแบบนี้เท่านั้นเองนะคะและนี่ก็คือพฤติกรรมจากการสำรวจของ Quick Sproutนะคะเรื่องของการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าแน่นอนค่ะ Facebook ก็เป็นโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ที่น่าจะเป็นโอกาสของนักการตลาดแล้วก็แบรนด์ต่างๆนะคะถ้าหากว่าอ่านพฤติกรรมแล้วก็ทำให้ลูกค้าผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับแบรนด์ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่เฉพาะ Facebook เท่านั้นนะคะที่สามารถสะท้อนพฤติกรรมเหล่านี้โซเชียลมีเดียประเภทอื่นๆยังสามารถทำได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็น Twitter Instagram Pinterest นะคะรวมไปถึง YouTube ซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นที่นิยมกันมากอย่างที่บอกไปว่าเทรนด์ปีนี้เป็นเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งและการเล่าเรื่องต่างๆนั่นเองค่ะค่ะบริษัทปตท.และบางจากนะคะประกาศลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินอีก50สตางค์แต่ว่าดีเซลคงเดิมมีผลวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะทั้งหมดคือรายการชั่วโมงทำกินประจำวันนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ